เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลลุ้นคดียุบพรรคตัดสิทธิ10ปีการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 16:26 น.เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลยุบพิธาชัยธวัฒน์ลุ้นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดียุบพรรคตัดสิทธิกรรมการพรรค10ปีพร้อมกันวันที่7สิงหาคมนี้เมื่อวันที่5สิงหาคม2567กำลังเป็นประเด็นเดือดร้อนแรงทางการเมืองที่ประชาชนคนไทยจับตามองกันอย่างมากสำหรับกรณีพรรคก้าวไกลที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติเอกฉันท์เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค10ปีจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติวินิจฉัยว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลในการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยรายชื่อกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคก้าวไกลตามคำร้องมี2ช่วงคือยุคที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นหัวหน้าพรรคปี2563ถึง2566ยุคที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพรรคปี2566จนถึงปัจจุบันกรรมการบริหารพรรคยุคพิธาพ.ศ. 2563พ.ศ. 2566 1. พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรค 2. ชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรค 3. ณฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เฮรัญยิกพรรค 4. ณกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรค 5. ปอดิพัฒน์สันติพาดาลาออกกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคเหนือ 6. สมชายฝั่งชนลจิตกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคใต้ 7. อมรัตน์โชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคกลาง 8. อภิชาติสิริสุนทรกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9. เบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออก 10. สุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนปีกแรงงานกรรมการบริหารพรรคยุคชัยธวัฒน์พ.ศ. 2566 1. ชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรค 2. อภิชาติสิริสุนทรเลขาธิการพรรค 3. ณฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เฮรัญยิกพรรค 4. ณกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรค 5. สมชายฝั่งชนลจิตกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคใต้ 6. อภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคเหนือ 7.เบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออก 8. สุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนปีกแรงงาน บุ๋มปนัดดาอวดความน่ารักสามีเตรียมสร้างบ้านไว้ให้อยู่ตอนที่ไม่มีงานในวงการบันเทิงวันที่5สิงหาคม2567 15:39 น.บุ๋มปนัดดาอวดสามีก๊อตอาทิตย์เตรียมบ้านสวน4ไร่เอาไว้อยู่ตอนที่ไม่มีงานในวงการใช้ชีวิตตอนแก่ร่วมกันพร้อมเผยคำพูดสุดซึ้งของสามีหลังจากที่ประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่3ไปไม่นานนักแสดงและพิธีกรสาวมากความสามารถบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็ได้มาแชร์ความน่ารักของสามีก๊อตอาทิตย์ที่ได้เตรียมบ้านสวน4ไร่ที่ได้สร้างไว้ให้อยู่ร่วมกันตอนแก่บ้านสวน4ไร่ตรงคลอง9ที่พ่อก๊อตได้สร้างไว้ให้แม่บุ๋มได้อยู่ตอนที่ไม่มีงานในวงการได้ใช้ชีวิตด้วยกันตอนแก่ๆเป็นสิ่งหนึ่งที่พ่อเขาพูดไว้ตอนมาจีบว่าบุ๋มใช้ชีวิตดูแลคนอื่นมามากมายแต่ไม่มีใครดูแลหนูเลยเดี๋ยวพี่ทำให้เองและเขาก็ทำให้เห็นจริงๆขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตหนูนะคะแต่ตอนนี้เห็นบอกว่าจะตัดออกไป1ไร่ให้ลูกชายไว้วิ่งเล่นอีก1ไร่ไปปลูกผักเลี้ยงปลาทำยิมไปๆมาๆที่แม่น่าจะเหลือสัก200ตารางวา
ทำให้มีเพื่อนๆในวงการเข้ามาคอมเมนต์ปลื้มใจแทนน่ารักจังเลยน้องสมควรมีคนที่ดีดูแลค่ะสามีน่ารักที่สุดน่ารักมากครับดีใจกับคุณบุ๋มผู้ให้มาเป็นผู้รับจากสามีด้วยนะครับขอบคุณที่มาจากไอจีบุ๋มปนัดดาสมชายไม่รู้หมอเกตกมลว่าที่สวจบปเอกหรือไม่แต่ศาสตราจารย์ต้องโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 12:47 น.สมชายไม่รู้หมอเกตกมลว่าที่สวจบปเอกหรือไม่ชี้ตำแหน่งศาสตราจารย์ต้องโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเท่านั้นชี้ไม่เห็นใครกลัวสักคนแม้โทษถึงคุกซัดเรื่องวุฒิผิดตั้งแต่ต้นแต่กกต.ปล่อยผ่านเมื่อวันที่8กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายสมชายแสวงการสว.ให้สัมภาษณ์ถึงคุณสมบัติวุฒิการศึกษาของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยว่าที่สว.ที่มีการวิจารณ์ว่าไม่เป็นไปตามที่แจ้งว่าอย่าลืมว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในแต่ละอาชีพไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาก็ได้แต่ถามว่าตรงกับกลุ่มที่ไปลงสมัครหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องประวัติที่ให้เขียน5บรรทัดถ้าบอกว่าเลี้ยงไก่เรามีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมได้มาเป็นสว.ก็ต้องอธิบายว่าเข้ามาได้อย่างไรคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไม่ได้ตรวจระดับพื้นที่หรือไม่นายสมชายกล่าวต่อว่ากรณีนี้ที่มีข้อสงสัยเรื่องวุฒิการศึกษาการสมัครก็ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องจบวุฒิไหนไม่ว่าจะจบปริญญาตรีโทเอกแต่ถ้าใช้ไปในทิศทางหลอกลวงก็จะเป็นอีกกฎหมายหนึ่งโดยจะมีความผิดตั้งแต่มาตรา74ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติแล้วใช้วุฒิการศึกษาไปจ้างวานหลอกลวงให้คนอื่นเลือกก็มีโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทแต่ก็ไม่มีใครกลัวสักคนเห็นมาสมัครกัน 40,000 กว่าคนผ่านกันมาเยอะมากแบบที่ตนเห็นแล้วว่าผิดตั้งแต่ต้นที่ไม่ได้มีการตรวจสอบส่วนกรณีหมอเกตกมลหากพิสูจน์ได้ว่าใช้วุฒิการศึกษาปลอมอาจเข้าข่ายหรือไม่ตนไม่รู้ว่าจบปริญญาเอกจริงหรือไม่อาจจะจบจริงก็ได้แต่เรื่องศาสตราจารย์เป็นเรื่องของการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมวิธีการตรวจคือมหาวิทยาลัยรับรองหรือไม่และได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.หรือไม่คำว่ากิตติมศักดิ์บุคคลทั่วไปก็ใช้ไม่ได้นายสมชายกล่าวต่อว่าเอกสารในการสมัครหากผิดพลาดก็ต้องผิดพลาดตั้งแต่ต้นกกต.ก็ต้องรับผิดเรื่องนี้กกต.ปล่อยปละละเลยหรือไม่ถ้ามั่นใจว่าตรวจแล้วต้องดูว่าถูกตัดสิทธิไปตั้งแต่ระดับอำเภอหรือไม่หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการโหวตตั้งแต่ต้นทำให้กระบวนการเสียตามทฤษฎีต้นไม้พิษหรือไม่แต่วันนี้สังคมอยากให้กระบวนการเดินต่อไม่อยากให้เป็นโมฆะสว.ชุดเก่าไม่ได้อยากอยู่ต่อแต่เป็นหน้าที่ของกกต.ที่ต้องไม่ปล่อยปละละเลยยืนยันว่าพร้อมส่งมอบงานให้สว.ชุดใหม่ถ้าท่านรับด้วยเกียรติเราก็ส่งให้ด้วยเกียรติเพราะสว.ชุดนี้จะเข้ามาทำหน้าที่แทนเราด้วยความสง่างามเพื่อประเทศชาติประชาชนสมเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่เหลือก็เป็นเรื่องที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันต่อและเราก็คงหมดภาระ